รัฐบาลเตรียมประชุมซักซ้อมการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายก่อนผู้แทนสหภาพยุโรปมาติดตามความคืบหน้าในวันที่4-11ถึง11เมษายนนี้นะครับมั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขคืบหน้าในทุกประเด็นพลเอกชัยสาธิกัญยะรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการประชุมการประชุมของคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรืออายุยูว่าที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่สหภาพยุโรปหรือ EU เเสนอมาในประเด็นหลักๆรวมทั้งการบัญชับใช้กฎหมายที่มีการดำเนินคดีไปแล้วร้อยละ80ซึ่งจากการรายงานเป็นระยะ EU มีความพอใจภาพรวมการบริหารจัดการของไทยโดยเฉพาะการจัดการกองเรือ วันนี้เนี่ยเราก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรามีความคืบหน้ามากนะครับโดยคดีข้างค้างที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพันคดีสามพันคดีเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราก้าวหน้าไปประมาณสักเฉลี่ยก็ประมาณ80%แล้วนะครับที่คดีถึงท,ที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็พอใจนะครับเ,เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการดูเรื่องของการจัดการกองเรือนะครับวันนี้เนี่ยเรือที่เราหายไปแล้วก็ขายออกไปก็ดีหา พิสูจน์ไม่ได้ว่าไปไหนยังไงเนี่ยครับขณะนี้เราสามารถออตอบได้หมดเลยนะครับเ mm hmm. หลือเพียงแค่2ลำนั่นนะอีกจำนวนหลายร้อยลำนะครับมีเหลือเพียง2ลำที่ที่มันหายมันหายมานานแล้วครับแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนนะมันคงจมหรืออะไรก็เขาก็ยอมรับได้ในตัวเลขแค่แค่เพียง2ลำา ส่วนการที่คณะผู้แทน EU จะเดินทางมาดูความคืบหน้าในวันที่4-11เมษายนนี้ได้สั่งการให้จัดเตรียมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ในวันที่5มีนาคมเพื่อสักซ้อมความเข้าใจและดูความพร้อมการทำงานของศูนย์ไปโป้ให้เหมาะสมกับจำนวนคนและจำนวนเรือ จัดเจ้าหนที่ให้สอดรับกับปริมาณงานอีกทั้งเตรียมรายงานผลการตรวจสอบการกระทําผิดของเรือในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้กระทําผิดทั้งหมด16รายดําเนินการลงโทษแล้วทั้งหมดและมาตรการทางปกครองที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะตอบคําถามทุกประเด็นที่ได้ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างดีที่สุดเพราะไทยตั้งใจจะแก้ไขปัญหาโดยไม่คาดหวังผลเรื่องการปลดล็อก เพราะการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้การทำประมงของไทยเกิดความยั่งยืน